สวัสดีครับทูริงไบเกอร์นะครับวันนี้ทูริงเอดิชั่นทีวีโชว์นะครับมีความภาคภูมิใจจะนำเสนอปี๊บอลูมิเนียมอีกหนึ่งยี่ห้ออีกหนึ่งแบรนด์อีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับภายใต้แบรนด์ทริปเฟล่านั่นเองนะครับทริปเฟล่านะครับก็ในส่วนของแบรนด์ทริปเฟล่านะครับจะเป็นที่รู้จักกันดีในแถบยุโรปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มบรรดา BMW นะครับ F800 GS นะครับ F800 F700 GS นั่นเองนะครับก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับรวมไปถึงตัว 1,200 นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับทริปเฟล่านะครับ Max Pro รุ่นนี้เป็นรุ่น Max Pro อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับมีให้เลือก2สีนะครับสีอลูมิเนียมกับสีดำนั่นเองวันนี้ผมขอรีวิวตัวสีดำนะครับผมตัวสีดำนะครับสังเกตดูบริเวณที่เห็นเป็นลวดลายบริเวณนี้นะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมลวดลายบริเวณนี้นะครับก็คือตัวของอลูมิเนียมนะครับที่ทำขึ้นรูปนะครับสร้างความแข็งแรงให้กับตัวปี๊บอีก1ขั้นนั่นเองระบบล็อกของเขานะครับเป็นระบบดับเบิลล็อกนะครับสอดนิ้วเข้าไปตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับแล้วกดปุ่มนะครับกดปุ่มเพื่อที่จะปลดสลักนะครับนะครับเสริมความแข็งแรงในระบบล็อกของเขามากขึ้นนั่นเองนะครับด้านบนของเขานะครับที่จะมีนะครับก็คือเป็นตัวเป็นตัวล็อกนะครับที่จะคล้องในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมด้านบนนะครับไม่ว่าจะมัดเต็นท์หรือผูกสัมภาระเพิ่มเติมนะครับยกง่ายนะครับมีที่จับไว้ให้ด้านนี้นะครับอ่ะเรามาดูดิเมนชั่นกันก่อนนะครับผมในส่วนของตัวเขานะครับ40ลิตรตัวนี้นะครับ Max Pro นะครับมีความกว้างอยู่ที่42ซมนะครับความหนาของเขาอยู่ที่35ซมและส่วนสูงของเขานะครับวัดได้อยู่ที่35ซมนั่นเองนะครับ Trifla Max Pro ตัวนี้นะครับมีความหนานะครับมีความหนากว่ารุ่นเก่ากว่ารุ่นเดิมนั่นเองนะครับผมนี่ครับความจุ40ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าหมวกกันน็อกของ Trifla ซึ่งเป็นเป้ได้ด้วยนะครับผมใส่เข้าไปในนี้เลยอ่ะดูระบบล็อกของเขานิดนึงก่อนนะครับในส่วนของตัวระบบล็อกของเขาก็จะเป็นระบบล็อกมาตรฐานของ Trifla นะครับหมุนสลักจากด้านในเพื่อที่จะล็อกยึดกับตัวเพลทของเขาเองนั่นเองนะครับขอบยางนะครับทำมาเพื่อกันน้ำนะครับผมแล้วก็ยิงรีเบทมาให้เรียบร้อยนะครับตัวปี๊บทำจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็อะโรไดสีนะครับสีดำมีให้เลือก2สีนะครับสีอลูมิเนียมและสีดำนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับทัวริงไบเกอร์นะครับที่ชอบติดปี๊บอลูมิเนียมอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งยี่ห้อนั่นเองนะครับก็สอบถามราคากันมาได้ครับผมและวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับทัวริงเอดิชั่นทีวีโชว์ขอบคุณครับ